สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาเผยแล้วมีหลักฐานเด็ดแชทลับแตงโมเกี่ยวกับบุคคลคนนั้นแอนนาได้ออกมาเผยถึงประเด็นเกี่ยวกับแตงโมนิดาว่าถ้าจะแชร์หรือพูดจริงๆทำได้ดีกว่านั้นมากแชทที่แตงโมคุยกับแอนนาเกี่ยวกับบุคคลคนนั้นแอนนาก็มีอยู่แอนนาไม่เคยเอาออกมาเลยทั้งที่จะเอาออกมาก็ได้ไม่เคยเอาออกมาเพราะเราให้เกียรติเพื่อนเราว่าเพื่อนเราระบายความในใจถึงคนคนนั้นกับเราเลยไม่เอาแชทนี้ออกมาพูดให้ใครฟังไม่เคยเปิดแชทเรื่องความสัมพันธ์ขอไม่ไปแตะเพราะมองว่าเราคบกันมานานมันมีทั้งดีและไม่ดีเราขอไม่เข้าไปยุ่งก้าวก่ายตรงนั้นถ้าเขาฟังอยู่สิ่งที่เราต้องการไม่ต้องการให้คุณจมลงดินแต่เมื่อวานคุณออกมาพูดกับสังคมแล้วถ้าเป็นเจตนาที่ดีเรายังพูดกับพี่โปเลยว่าเราจะขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าคุณตั้งใจออกมาพูดด้วยเจตนาดีก่อนที่จะบอกว่าเราอยู่ในสังคมมีกฎหมายและกฎหมายจะคุ้มครองเราทุกคนยังเชื่อในกฎหมายเสมอท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ